สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิ่นเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีไฟฉายสายกว้างบ้าพลังทั้งหมด7รุ่นนะครับมาทดสอบให้กับทุกคนได้ดูกันโดยสถานที่ที่เราจะทดสอบก็คือด้านหลังของผมนั่นเองเป็นฉากรับแสงซึ่งผมคิดว่าเหมาะมากๆในการทดสอบแสงกว้างนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้ใครที่สนใจอยากเห็นลักษณะแสงของไฟฉายแสงกว้างแล้วก็ค่อนข้างสว่างแบบบ้าพลังคลิปนี้เหมาะมากๆนะครับเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นประสิทธิภาพที่แท้จริงของตัวไฟฉายนะผมจะเน้นไปที่แสงเทอร์โบของเขาเลยนะครับส่วนไฟฉายตัวไหนที่เข้าถึงเทอร์โบไม่ได้ทันทีผมก็จะไล่ระดับแสงให้ดูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฟฉาย7รุ่นรุ่นแสงกว้างแล้วก็บ้าพลังที่ผมเตรียมมานั้นมีรุ่นอะไรบ้างรอให้มืดสักนิดนึงผมจะพาทุกคนทดสอบกันครับครับทุกคนก่อนที่มันจะมืดนะครับผมจะทำการทดสอบตัวอย่างให้ดูก่อนนะนี่คือไฟฉาย1ใน7รุ่นที่เป็นตัวบ้าพลังนะครับผมไม่บอกว่าเป็นตัวไหนนะให้ดูฉากหลังก่อนครับฉากหลังตอนยังไม่มืดทุกคนก็ยังมองเห็นป่ายังมองเห็นต้นมะพร้าวนะคราวนี้ผมจะลองส่องไฟให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างก่อนนี่ครับตัวอย่างแสงก็จะประมาณนี้นะครับผมจะส่องให้ทุกคนดูการทดสอบก็จะประมาณนี้นะครับใครสนใจตัวไหนแบบไหนเดี๋ยวคืนนี้เรามาดูกันทั้ง7รุ่นโอเคครับเรารอให้มืดสักครู่ครับทุกคนเรามาดูตัวแรกกันนะครับตัวแรกก็คือเจ้าตัวไนคอ EDC 33นะครับตัวนี้ค่าความสว่างสูงสุดที่4000ลูเมนครับระยะส่องไกล400เมตรแสงที่ได้ของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือโหมดลูมินชิลซึ่งเป็นโหมดพิเศษ4000ลูเมน400เมตรครับคราวนี้ผมจะใช้โหมดพิเศษอีก1ตัวนั่นก็คือโหมดเซิร์ชนะครับ 1,700 ลูเมนแต่ว่าระยะส่องไกล450เมตรครับผมให้ดูแสงพุ่งทำได้ค่อนข้างดีเลยผมปิดไฟครับให้ดูสภาพแวดล้อมนี่คือแสงสภาพแวดล้อมจากนั้นไปที่4000ลูเมนระยะส่อง400เมตรของเขาแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยครับให้แสงที่ค่อนข้างสวยเลยนะผมส่องให้ดูกระจายให้ดูนะครับด้านหลังน่าจะเป็นเหมือนกำแพงแสงนะอันนี้พอใช้งานไปแสงเขาจะมีการดรอปนะครับเพราะว่าไฟฉายเขาตัวเล็กแล้วก็ความร้อนเริ่มมาโอเคครับสำหรับตัวไนคอ EDC 33ครับถือว่าเป็นตัวแรกเป็นค่าความสว่างสูงสุดที่น้อยที่สุดในกลุ่ม7ตัวนะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปอลังการแน่นอนครับทุกคนตัวที่2นะครับตัวนี้จะเป็น Carus XT21X Pro ครับแสงที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือแสงเทอร์โบ 4,400 ลูเมนระยะส่องไกล336เมตรนะครับผมจะปิดไปก่อนจากนั้นผมจะถือเดินเข้าไปครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยให้ทุกคนดูฉากหลังฉากรับภาพนะครับค่อนข้างที่จะสว่างแล้วก็ครอบคลุมผมสายมาทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวาครอบคลุมครับกว้างมากแล้วก็สว่างมากตรงกลางก็สว่างนะจากนั้นส่องไปที่ต้นมะพร้าวครับทดสอบระยะไกลของเขานี่คือ4,400ลูเมน336เมตรนะครับผมลองปิดให้ดูแสงธรรมชาติจะเป็นแบบนี้จากนั้นยกขึ้นอีกครั้งหนึ่ง Carus XT21X Pro ครับแสงกึ่งพุ่งกึ่งกว้างดูจากลักษณะที่ผมส่องให้ดูแล้วก็คือจะเห็นความกว้างของเขาชัดเจนนะครับฉากรับภาพของเขาโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันตัวนี้ค่าความสว่างมาเป็นอันดับที่2นะครับน้อยสุดนะก็คือผมเรียงจากน้อยสุดไปหามากสุดตัวแรกไนคอ 4,000 ลูเมนตัวนี้ 4,400 ลูเมนเรามาดูตัวต่อไปกันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนครับทุกคนตัวต่อมาครับจะเป็นตัว Olight Seeker 4 Pro นะตัวนี้ 4,600 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลของเขานั้นจะอยู่ที่260เมตรนะครับผมให้ดูแสงตัวอย่างก่อนจากนั้นผมจะปิดไปก่อนนะผมจะถือเดินออกไปนะครับแสงที่เขาทำได้ผมเปิดไปที่เทอร์โบเลยนี่คือแสงให้ดูความกว้างนะครับเพราะว่าผมเน้นว่ารอบนี้ทั้งกว้างทั้งบ้าพลังนะครอบคลุมเกือบจะเต็มเฟรมนะครับผมยืนตรงกลางของกล้องเลยจากนั้นสายไปทางซ้ายนิดนึงครับ
แล้วก็สายมาทางขวาแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ตรงกลางจากนั้นส่องไปที่ตัวต้นมะพร้าวครับประมาณ100ถึง150เมตรสว่างชัดเจนนะครับไม่ต้องลุ้นถึงแน่นอนจากนั้นผมจะลองปิดแสงก่อนนะให้ทุกคนดูแสงธรรมชาติก่อนครับนี่คือแสงธรรมชาตินะครับค่อนข้างที่จะมืดตื้อๆเลยจากนั้นเทอร์โบอีกทีนึง 4,600 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกล260เมตรครับในระยะข้างหน้าไม่เกิน 50-60 เมตรสว่างชิวๆเห็นครอบคลุมเห็นกว้างนะครับแล้วก็ที่100เมตรต้นมะพร้าวปลายต้นมะพร้าวนี่สบายๆตัวนี้เป็น Olight Seeker 4 Pro นะครับค่อนข้างที่จะกว้างมากๆนะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะสว่างกว่านี้นะครับน่าจะกว้างกว่านี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูตัวที่4กันตัวต่อมาครับจะเป็นตัว Olight Marauder Mini นะครับซึ่งตัวนี้ผมชอบมากๆสว่างสุด 7,000 ลูเมนครับแล้วก็ส่องไกลสุด310เมตรนะนี่คือตัวอย่างแสงของเขาจากนั้นผมจะปิดไปก่อนนะครับคราวนี้ผมจะถือเดินออกไปเรามาดูกันที่เทอร์โบเลย 7,000 ลูเมนนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้มีความกว้างมีความสว่างสายนิดเดียวเต็มเฟรมครับสายนิดเดียวเต็มเฟรมจริงๆให้ดูตรงกลางแล้วก็ไปที่ตัวต้นมะพร้าวนะคราวนี้ต้นมะพร้าวครับผมจะลองใช้โหมดแสงพุ่งของเขานะผมจะเปลี่ยนเป็นแสงพุ่งนะครับนี่เห็นไหมแสงพุ่งก็จะพุ่งไกลแล้วก็ตรงกลางเข้มมากๆครับเฉพาะจุดถือได้ว่าเป็นไฟฉายที่ค่อนข้างอเนกประสงค์ตัวหนึ่งนะครับแล้วเขายังมีแสง RGB ด้วยนะแต่ว่ารอบนี้ผมไม่เทสให้ดูนะครับผมจะเน้นที่แสงกว้างของเขาเลยโอเคผมปิดไปก่อนนี่คือแสงธรรมชาตินะครับค่อนข้างที่จะมืดตื้อเลยจากนั้นไปที่เทอร์โบอีกครั้งหนึ่ง 7,000 ลูเมนครับ Olight Marauder Mini แสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะผมยืนตรงกลางเฟรมกล้องเลยแล้วก็สายไปซ้ายสายนิดเดียวครับเต็มเฟรมแล้วขวานิดเดียวเต็มเฟรมลองยกลงมาใกล้ๆดูประมาณนี้ครับจากนั้นยกขึ้นข้างบนจะไปที่แสงพุ่งอีกทีนึงนะครับที่ปลายต้นมะพร้าวตอนนี้แสงกว้างส่องอยู่นะให้ดูเปรียบเทียบชัดๆเลยจากนั้นแสงพุ่งครับแสงพุ่งที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับชัดเจนมากๆเวลาส่องชี้เป้าลองส่องใกล้ๆให้ดูด้วยเป็นข้อมูลเปรียบเทียบนะครับสำหรับการส่องค้นหาหรือต้องการแสงมุมกว้างก็แบบนี้เลยครับสลับไปสลับมาโดยที่ไม่ต้องปิดนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบมากๆสำหรับตัว Olight Marauder Mini โอเคครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสว่างแล้วนะก็คือสว่างขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่ตัวต่อไปบอกได้เลยว่าสว่างกว่านี้อีกโอเคครับเรามาดูตัวต่อไปกันครับทุกคนตัวต่อไปจะเป็นตัว Phoenix LR 35R ครับนี่คือตัวอย่างแสงสว่างสุด 10,000 ลูเมนแล้วก็ส่องไกลสุดที่500เมตรนะครับแสงที่ได้นั้นอลังการมากๆอ่ะผมปิดก่อนนะจากนั้นผมจะถือเดินให้ทุกคนดูนะครับนี่คือแสง 10,000 ลูเมนนะครับแล้วก็พุ่งไกลที่500เมตรจะเห็นว่านอกจากความกว้างแล้วตรงกลางของเขาเข้มมากนะครับผมส่องไปที่ต้นมะพร้าวให้ดูก่อนเลยชัดเจนมากๆนะครับคือทั้งพุ่งทั้งกว้างทั้งเข้มตรงกลางในตัวเดียวกันเลยตัวนี้ 10,000 ลูเมนนะครับ Phoenix LR 35R ส่องนิดเดียวสายนิดเดียวเต็มเฟรมแล้วนี่ครับถือว่าสว่างมากๆตัวนี้เข้าเทอร์โบโดยตรงไม่ได้นะครับแต่ว่ามีโหมดจำแสงผมจะเอาแสงลงก่อนจากนั้นผมจะลองไล่แสงให้ทุกคนดูนะนี่ครับที่แสงระดับอีโคครับอีโคคือแบบนี้จากนั้นไปที่โลครับมีเดียมครับไฮครับจากนั้นไปที่เทอร์โบแสงเทอร์โบก็จะแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ผมชอบมากๆก็คือนอกจากจะกว้างแล้วก็บ้าพลังแล้วก็ยังมีความพุ่งนะครับในตัวถือว่าเปิดตัวเดียวได้2หมวดเลยหรือก็เอาง่ายๆก็คือเป็นสายกว้างที่มีความพุ่งด้วยกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับนี่ดูต้นมะพร้าวแต่ความกว้างของเขานั้นจะชัดเจนกว่าความพุ่งนะให้ทุกคนดูนะครับถือว่าอยู่ในโหมดสายพุ่งบ้าพลังนะครับ
โอเคผ่านมา5ตัวแล้วครับเหลืออีก2ตัวแต่ว่า2ตัวที่อยู่ในมือผมที่กำลังจะรีวิวทดสอบให้ทุกคนดูสว่างกว่าพวกนี้อีกนะครับเป็นตัวไหนไปดูกันตัวต่อมาครับ Sandsky P25R นะครับผมจะเปิดให้ทุกคนดูผมจะไล่แสงให้ไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นไปที่เทอร์โบของเขานี่คือแสง 12,000 ลูเมนนะครับ328เมตรแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เป็นแสงที่อลังการสุดๆครับ 12,000 ลูเมนแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับคราวนี้ผมยกลงจากนั้นปิดแสงไปก่อนนะครับนี่คือแสงสภาพแวดล้อมก็คือมืดตื้อๆเลยจากนั้นผมจะมาไล่ระดับแสงให้ทุกคนดูกันอีกทีนึงไปเรื่อยๆครับจากนั้นไปที่เทอร์โบครับ 12,000 ลูเมนใส่นิดเดียวเต็มเฟรมครับแล้วก็ได้ทั้งพุ่งทั้งกว้าง328เมตรครับโอเคครับแสนสกาย P50R 12,000 ลูเมนสว่างสูงสุดเป็นอันดับ2ในการทดสอบครั้งนี้นะแล้วก็ความกว้างก็อยากให้ทุกคนดูครับแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเกือบๆเต็มเฟรมนะครับผมยืนกลางตรงมุมกล้องเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวสุดท้ายกันหลายๆคนน่าจะดูเดาออกนะครับว่าตัวสุดท้ายนั้นจะเป็นตัวไหนเพราะว่าผมมีไฟฉายสว่างสุดก็คือเจ้าตัวโอไลท์มาโลเดอร์มินิโอเคโอไลท์มาโลเดอร์2นะครับมาดูกันเลยตัวสุดท้ายครับ 14,000 ลูเมนโอไลท์มาโลเดอร์2แสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ไม่ต้องบรรยายมากผมจะปิดให้ทุกคนดูก่อนจากนั้นผมจะถือเดินไปนะครับเรามาใส่กันที่เทอร์โบเลย 14,000 ลูเมนครับแสงที่ได้สว่างกระจายแล้วก็เต็มเฟรมกล้องเลยนะครับไปที่ต้นมะพร้าวก็ชัดเจนสายซ้ายนิดเดียวเต็มเฟรมขวานิดเดียวเต็มเฟรมครับแล้วก็ส่องตรงกลางให้ทุกคนดูผมจะเอาแสงลงแสงธรรมชาติที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับมืดตื้อจากนั้นจะยิงที่ 14,000 ลูเมนอีกครั้งหนึ่งครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้คราวนี้เขามีโหมดแสงพุ่งด้วยนะผมจะทดสอบแสงพุ่งให้ดูนะครับขออนุญาตจับในท่าที่ถนัดอีกนิดนึงโอเคตอนนี้โหมดแสงกว้างนะครับโหมดแสงกว้างอยู่ผมโฟกัสไปที่ต้นมะพร้าวจากนั้นผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดแสงพุ่งนะครับโหมดแสงพุ่งของเขาที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นลำแสงพุ่งไม่มีสปิลนะครับมีสปอตตรงกลางเข้มๆอย่างเดียวเลยลองส่องใกล้ๆดูลำแสงของเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับส่องใกล้ๆให้ดูนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อเนกประสงค์มากๆนะครับมีแสงพุ่งแสงกว้างแล้วก็การเปลี่ยนแสงนั้นไม่จำเป็นต้องปิดไฟครับสับสวิตช์มาก็กลับมาที่ 14,000 ลูเมนเลยแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมส่องให้ดูอีกทีนึงจุดทดสอบน่าจะทำให้ทุกคนเห็นลักษณะแสงได้ชัดเจนแล้วก็ใครที่กำลังสนใจไฟฉายสายกว้างที่ค่อนข้างสว่างสูงคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์เป็นช่วยในการตัดสินใจของหลายๆคนได้นะครับโอเคก็ทดสอบมาครบทั้ง7รุ่นแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีรีวิวตัวไหนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงแมลงเยอะมากเลยครับโอเคครับสำหรับพิกัดสั่งซื้อถ้าใครสนใจนะครับผมก็ใส่ไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนฟูลรีวิวสำหรับไฟฉายหลายๆตัวที่รีวิวอยู่ในวันนี้นะใครสนใจก็ฟูลรีวิวนะเข้าไปดูในช่องไปเซิร์ชชื่อรุ่นได้เลยนะครับหรือตัวไหนมีลิงก์ผมก็จะใส่ไว้ใต้คลิปนะครับทั้งฟูลรีวิวทั้งตัวลิงก์สั่งซื้อก็สามารถเข้าไปดูได้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูตัวอย่างไอ้ตัวนี้ตัวบอดี้มันใหญ่นะครับค่อนข้างที่จะรันทามนานผมเล่นให้ทุกคนดูก่อนปิดคลิปแล้วกันก็จะประมาณนี้แหละโอเคครับทุกคนแล้วเจอกัน